ตอนนี้ไปเพิ่งตั้งใจเรามาบวชในพุทธศาสนาย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันสำหรับผู้เริ่มต้นมาบวชบางคนก็บวชแก้บนก็มีเมื่อทนได้ประสบความวิบัติบางสิ่งบางอย่างก็ไปบนไว้เช่นเจ็บป่วยก็ดีอันเมื่อหายป่วยแล้วก็มาบวชอื่นๆว่าอุปสรรคอย่างอื่นๆบางคนก็อุทิศต่อการบวชอย่างว่านั่นแหละอันนี้บางคนบวชเข้ามาแล้วอยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็ว่าจะมาบวชบนแก้บนสัก3วัน7วันหรือ15วันอันเมื่อประพฤติปฏิบัติไปมันเห็นผลแห่งการบวชเข้าไปใจสงบดูดดื่มอ้าวก็อยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็สึกขาลาเพศไปตามที่ตนกำหนดไว้บางคนก็ หาเงินหาทองยากขี้เกียจทำการงานหนักถ้าจะไปทำงานเบาตนก็ไม่มีความรู้นี่ก็หนีมาบวชก็มีผู้เช่นนี้ก็มักจะไม่ยืดเยื้อหรอกการบวชเพราะเมื่อเกียจคร้านทำการงานแล้วบวชเข้ามามันก็ยิ่งเกียจคร้านใหญ่มันได้รับความสบายไม่ได้ทำไรไถนาไม่ได้กำผลทนแดดอะไรนิสัยคนเกียจคร้านนี่นับว่าร้ายกาจกว่าสิ่งอื่นเรื่องไม่ดีมีในใจคนสิ่งอื่นนั้นมันก็ยังพอแก้ตกได้ในเรื่องความเกียจคร้านนี่แก้ยากผู้ใดมีนิสัยเกียจคร้านมาแต่กำเนิดแล้วแย่ เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันสำรวจตัวเองอย่าให้เป็นคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านแล้วสร้างกุศลคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เลยนับว่าตัดความดีต่างๆที่ควรจะได้จะมีออกไปหมดความเกียจคร้านเนี่ยมันจะมีความรู้ความจำคำสอนได้มากมายเท่าไหร่เมื่อมันเกียจคร้านแล้วมันก็ไม่ลงมือทำเลยมันเป็นอย่างนั้นไหว้พระก็เกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนาก็เกียจคร้านไปเที่ยวบิณฑบาตก็เกียจคร้านปัดวัดกวดวัดทำกิจวัตรต่างๆก็เกียจคร้านคนเกียจคร้านนี่มักจะชอบหลับชอบมักหลับมักนอนเรียกว่าเอาแต่นอนเป็นเกณฑ์ไม่ลุกขึ้นทำความเพียร อันนี้เป็นลักษณะของคนเกียจคร้านแล้วก็เป็นคนมักง่ายหนึ่งคนเกียจคร้านนี่นะทำอะไรก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆนะดีกว่าตามไม่ดีกว่าช่าง
นี่เรียกว่านิสัยเกียจคร้านไม่ดีจริงๆเพราะนั้นทุกคนอย่าไปฝึกตนให้เป็นคนเกียจคร้านอันกิเลสประเภทนี้เนี่ยมันมีมาติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นไม่ใช่เพิ่งมามีในชาตินี้หรอกให้เพิ่งตื่นตัวกันเรามีบุญน้อยบุญไม่มากเกิดมาชาติใดก็มาเสวยแต่ความทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะความเกียจคร้านนะเป็นมูลเหตุไม่ให้ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากจิตสันดานได้เมื่อก็เพราะความเกียจคร้านนี้แหละแต่ชาติก่อนมาก็ดีไม่มีความเพียรเรื่องมันนี่แต่เพลิดเพลินในกามคุณกามคุณนี่แหละเป็นเหตุอันหนึ่งนี่ถ้าหากว่าให้เพลิดเพลินไปทางกามคุณแล้วขยันแข็งแรงดีถ้าจะให้มาทำการทำงานอันมันจะให้เกิดเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่ไม่ไหวร่างกายอ่อนเพลียเพลียแรงลงไปเลยนี่ลักษณะของความเกียจคร้านนะมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ทุกคนต้องสำรวจดูตัวเองแล้วก็เตือนตนเองจะคอยแต่ผู้อื่นมาเตือนให้ไม่ได้หรอกถึงผู้อื่นเตือนให้ถ้าตนไม่ลงมือทำแล้วมันก็แล้วเท่านั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ตนเองก็ลงมือทำด้วยไปพร้อมกันเลยอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะบุญกุศลจึงจะแก่กล้าขึ้นได้มันจะแก่กล้าขึ้นเพราะการทำนะบุญกุศลเนี่ยอยู่เฉยๆจะให้มันมากขึ้นมันไม่ได้ต้องให้เข้าใจทำยังไงยังเป็นบุญกุศลเราเป็นนักบวชอย่างนี้ไม่มีข้าวของเงินทองอะไรให้ทานเลยอดกลั้นทนทานต่อหน้าของกิเลสเนี่ยให้มันได้ในขั้นต้นนี่แหละบุญใหญ่อะอดกั้นทนทานต่อความรักความใคร่อย่าให้มาครอบงำจิตใจอดกั้นทนทานต่อความโกรธโมโหโทโสต่างๆอดกั้นต่อความหลงความเมาความอยากเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนานาหมู่นี้มันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เตือนตนเข้าไว้เสมออดไม่ส่งเสริมความคิดอย่างนั้นก็ได้อดต่อเรื่องต่างๆดังกล่าวมาหมู่นี้นะได้แล้วจิตใจมันก็ต้องหันเข้ามาสู่กุศลคุณงามความดีได้ทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆได้เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะว่าถ้าผู้ที่มีความอดทนต่อกิเลสดังกล่าวมานั่นแสดงว่าผู้นั้นต้องการความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายเพราะกิเลสเหล่านั้นมันทำให้คนเราวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกภายในจิตใจก็วุ่นคิดปรุงแต่งไม่หยุดไม่ยั้งทั้งเร่าร้อนด้วยเดี๋ยวไปทำเรื่องให้วุ่นวายภายนอกนู่นดังที่เราทราบกันมานี่คนผู้ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมา
ไปก่อแต่เรื่องโศกเรื่องเศร้าอยู่นั่นแหละไปแย่งของรักของกันและกันเกิดประหัตปาหานกันล่มตายหรือเสียองค์ฆะไป ไปแย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นมาเป็นของตนไปแย่งลูกแย่งแย่งเมียแย่งผัวเขาหมู่เนี่ยมันมีอยู่ด่านอื่นในโลกอันนี้ชอบดื่มเหล้าเมาสุราเสพกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน แล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วบัดนี้นะเมื่อได้ต้องเสพของมึนเมาต่างเข้าไปแล้วเงินทองไม่มีที่จะไปซื้อหาเราจะหาโดยทางสุจริตก็ไม่ได้เพราะคนเราเสพของเสพติดให้โทษแล้วทำงานอะไรก็ไม่เป็นหรอกมีแต่เมาท่าเดียวต่างเมามาแล้วไม่มีเงินจะซื้อของเหล่านั้นมาเสพอีกมันหิวเข้ามามันก็วางแผนจี้ปล้นอะไรต่ออะไรสารพัดได้อย่างไรก็เอามันแหละนี่อันมูนี่มันก็เนื่องมาแต่บุคคลไม่อดกลั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสหยาบๆเหล่านั้นนะเราต้องวาดภาพดูให้มันเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อมันคิดมาเพ่งพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วมันก็ยินดีที่จะอดกลั้นทนทานในเมื่อตนยังละมันให้ขาดเด็ดออกไปไม่ได้ด้วยปัญญาปัญญาตนยังอ่อนอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนนี้เข้าสู้เอาเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรก็สู้ความอดทนไม่ได้หรอกใครจะมีสติปัญญาอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดความอดทนแล้วไปไม่รอดนี่พูดสำหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นะนั่นถ้าขาดความอดทนแล้วถึงมีปัญญาก็ละกิเลสไม่ได้ อันความอดทนนี่ได้ชื่อว่าเป็นฐานเป็นพื้นฐานของดวงจิตจิตที่ฝักใฝ่หากุศลยินดีในบุญในกุศลแล้วต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเมื่อรวมใจความลงแล้วนะยกตัวอย่างเช่นเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันอดได้นั่นแหละผู้ใดอดได้อย่างนั้นมันก็เป็นบุญขึ้นมาในทันทีแหละขึ้นมาในใจนั่นแหละบุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นแหละในใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะเขายกโทษตีเตียนมาก็ไม่ยกโทษตีเตียนตอบอดกลั้นทนทานปล่อยเขายกโทษตีเตียนไปไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอกไม่เหมือนยังเอามีดเอาพระมาฟันหรอก เราไม่ต้องการผูกกรรมทำเวรกับใครขึ้นชื่อว่ามีเวรแล้วนี่มันเป็นทุกข์ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ละผู้ใดเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใครหาทางหลีกเลี่ยงแต่เมื่อนี้แหละธรรมดานักบวชนี่นะมันต้องพยายามบำเพ็ญตปาธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจอันนี้นะท่านเรียกว่าสั่งสมบุญกุศลของนักบวชพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าขันติธีรสะรังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ลองฟังเอาสิพุทธภาษิตเนี่ย ดังนั้นแสดงว่าผู้ใดที่เป็นนักปราชญ์นี่
ต้องมีความอดทนเป็นเครื่องประดับจึงเป็นนักปราชญ์ได้นักปราชญ์นี่แปลว่าผู้มีปัญญาผู้ฉลาดเฉลียวเท่านี้ก็ยังไม่แจ่มแจ้งพอหมายเอาท่านผู้ฉลาดสามารถละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างนี้นะคำว่านักปราชญ์นะมันมีความหมายอย่างนี้ทีนี้เมื่อผู้ใดอดกั้นทนทานต่ออำนาจกิเลสดังกล่าวมานั้นไม่ได้อดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งเสียดสีไม่ได้เช่นนี้แล้วมันจะไปทำดีได้อย่างไรวะนี่มันก็ต้องทำชั่วคนเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้ใครเขาไม่ได้ว่าเป็นนักปราชญ์เลยเขาว่าเป็นคนพาลไม่ใช่เป็นคนพาลแต่เพราะผู้เริ่มด่านะผู้ด่าตอบก็เป็นคนพาลเหมือนกันในตำราพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงว่าบุคคลที่ด่าตอบนั่นแหละเป็นบุคคลที่น่าตำหนิมากกว่าคนที่ด่าแต่ทีแรกทำไมล่ะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสอย่างนั้นจริงพระองค์ตรัสอย่างนั้นมันถูกต้องเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลที่สองเนี่ยไม่ด่าตอบแล้วเวรมันก็ไม่มีการทะเลาะวิวาททั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกแล้วแก่การไปเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันต่อไปเวรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนที่สองเนี่ยไม่ยอมลดละไม่ยอมอภัยให้แก่คนที่ด่าตนด่าตอบเอ๊ะนั่นมันถึงได้เกิดมีเรื่องราวไม่ดีไม่งามลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆพระศาสดาทรงตรัสว่าอย่างนี้เรามาพิเคราะห์ดูแล้วมันก็เห็นเหตุผลโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นก็ทำตามพุทธโอวาทได้เลยอดกั้นทนทานยอมยกโทษอภัยให้แก่ผู้ผิดเรื่อยไปเวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดมีแก่บุคคลผู้นั้นต่อไปนี่แหละการที่เราจะไม่โต้ตอบไม่ด่าตอบได้ก็เพราะอาศัยขันติธรรมนั่นเองผู้ใดมีความอดกั้นทนทานอยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็ระงับเวรทั้งหลายดังกล่าวมานั้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าความอดทนนี่ท่านจึงว่าเป็นมูลเหตุแห่งกุศลธรรมบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตใจนี่อดกั้นทนทานต่ออกุศลทั้งหลายไม่ยอมให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งใดที่จะเป็นบาปเป็นโทษแล้วไม่ส่งเสริมมันอดกั้นทนทานไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดไปเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เป็นกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นในใจนั่นแหละเช่นเขาพูดคำหยาบคายต่อเรามาอย่างนี้เราพูดดีต่อเอานั่นเราไม่พูดหยาบแล้วเมื่อเราพูดดีต่อเข้าไปอย่างนี้ไอ้เขาก็คงจะไม่กล้าพูดชั่วต่อไปได้แล้วนั่นแหละใจมันก็อ่อนลงเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าบุญกุศลมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันถึงกล่าววาจาอ่อนโยนออกไปอย่างนั้นได้ก็ได้แก่เมตตาธรรมนั่นแหละก
รุณาธรรมมันเกิดขึ้นในใจโดยมันคิดว่าเราก็อย่าเป็นทุกข์เลยเขาก็อย่าเป็นทุกข์เลยมันคิดได้อย่างนี้นะเพราะถ้าว่าเราตอบโต้ไปอย่างนี้เขาก็เป็นทุกข์เขาก็เจ็บใจเขาด่าเรามาเราก็เจ็บใจถ้าเรายึดถือเอาไว้นะเลยเจ็บใจกันทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์กันทั้งสองเลยเมื่อมันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็หยุดยั้งได้เลยเป็นอย่างนั้น ไอ้คนที่มันได้ทะเลาะวิวาทกันไม่หยุดไม่ยั้งนั่นก็เพราะมันนึกไม่ได้อย่างว่านี่นะมันนึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้เลยมันนึกถึงอภัยทานไม่ได้เลยพอมีเรื่องไม่ดีกระทบจิตใจขึ้นในขณะไหนแล้วมันก็วู่วามไปเลยความรู้สึกในใจนั่นก็มันขาดความอดทนขาดสติความยั่งคิดขาดความอดกั้นทนทานเนี่ยมันถึงได้วู่วามขึ้นมาผู้ที่มีความอดกั้นเป็นพื้นฐานของจิตมาเคยอดเคยกั้นต่อเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้มาอย่างนี้นะเป็นทุนมาแล้วอย่างนี้พอนานเข้ามันกระทบกระทั่งเข้าไปมันก็ไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสร้างขันติธรรมนี้ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานของจิตมาแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ไม่เคยได้สร้างความอดทนนี่มาแน่นอนแหละพอเรื่องไม่ดีไม่งามก็เท่ากับทางมาน้อยเดียวเท่านั้นมีพิษเลยเป็นอย่างนั้นนั่นต้องพากันเข้าใจไว้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจพื้นฐานของข้อปฏิบัติอันนี้นะมันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้บุคคลผู้ที่ท้อถอยต่อข้อวัดปฏิบัติจนเช่นอย่างว่าบวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้ซึกไปวันนี้นะมันก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี่เนี่ยไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานรองรับดวงจิตไว้เหตุนั้นกิเลสมันถึงปั่นจิตให้วอกแวกให้วันไว้ไปมาได้อย่างง่ายได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าขันติตะโปตะปะสิโนความอดทนเป็นตะปะเครื่องแผดเผากิเลสความชั่วทั้งหลายให้เล่าร้อน ถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนอย่างไฟนั่นแหละความอดทนนี่นะเมื่อเราอดให้มันได้มาตรฐานแล้วนี่ธรรมดาไฟเนี่ยถ้าเอาไปจุดเข้าไปในกองไม้แห้งอย่างนี้มันก็ไม่มีเหลือเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ความอดทนก็เหมือนกันเมื่อเราหัดอดหัดทนให้มันมากเข้าไปมากเข้าไปแล้วมันก็มีอำนาจในตัวเลยแบบนี้มันเผาความชั่วร้ายต่างๆให้เหือดแห้งไปจากจิตใจได้เมื่ออดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานทั้งหลายการเจริญสมถะเนี่ยอาจจะทำใจสงบนี่ถ้าขาดความอดทนแล้วสงบไม่ได้จริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ดำเนินตามนี้แล้วมันจะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้เลยชีวิตนี้นะบุญกุศลก็เจริญงอกงามไม่ได้
มันจะได้ยังไงล่ะว่ามาจำศีลอยู่ในวัดอย่างนี้นะเมื่อจำศีลไปมาแล้วถูกกระทบกระทั่งเขาโกรธกันด่ากันต่างคนต่างก็มีจิตใจดำเกลียดต่อกันและกันเนี่ยมองหน้ากันไม่สนิทอย่างนี้จะชื่อว่ามารักษาศีลยังไงล่ะเป็นอย่างนี้มันก็มาสร้างกรรมสร้างเวรแหละไม่ใช่อื่นไกลดังนั้นเราจะให้บุญกุศลมันงอกงามได้อย่างไรอ่ะเพราะนั้นการที่บุญกุศลมันจะงอกงามไปได้เพราะจิตใจไม่ส่งเสริมกิเลสดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาในสันดานด้วยความพลั้งเผลอเวลาใดรู้ตัวแล้วกำหนดละมันเลยไม่ต้องเลี้ยงมันไว้นั่นแหละมันเผลอตัวมันเกิดขึ้นมาเวลาใดกำหนดละมันไปเรื่อยๆอยู่นั่นมันจะทนไหวหรือมันก็ต้องอ่อนกำลังลงสิเราไม่ส่งเสริมมันนะพร้อมกันกระทั่งอดกั้นทนทานด้วยอย่างนี้ตัดกำลังกันลงทุกทางเลยอย่างนี้มันก็อ่อนกำลังลงไปนะนั่นแหละกลัวว่าใจมันจะสงบลงได้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยขันติธรรมอาศัยสติสัมปชัญญะนี่หากถางไปก่อนเช่นนั้นแหละผากทางกิเลสอันหยาบๆนั่นนะให้มันอ่อนกำลังลงก่อนใจมันถึงสงบลงได้ถ้ายังปล่อยให้กิเลสหยาบๆนั้นครอบงำจิตใจว่าอยู่นี่มันจะทำยังไงมันก็สงบลงไม่ได้เลยจิตนี้ให้เข้าใจจะเดินจงกรมจะนั่งภาวนายังไงมันก็ไม่ลงหรอกไม่ลงเพราะผู้นั้นขาดความอดทนนี่อดคิดนะนั่นแหละอดคิดไม่ได้เมื่ออดคิดไม่ได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยมันเป็นงั้นถ้าผู้ใดอดคิดได้เข้าไปอดมากๆเข้าไปแล้วความคิดชั่วเหล่านั้นมันก็ดับลงมันก็ระงับลงความคิดหยาบๆนะมันก็ดับลงพอความคิดหยาบนั้นมันดับลงแล้วก็ยังเหลือแต่ความคิดอย่างกลางอย่างนี้มันก็พอที่จะระงับกันลงได้กว่านึงนะอันนี้ดังนั้นไม่ควรที่จะท้อใจผู้ใดก็ดีการปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณธรรมไว้แล้วให้เราสร้างคุณธรรมนี้เกิดขึ้นในใจนะเมื่อคุณธรรมนี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วแต่ก่อนนั้นมองเห็นมันยากแหละการปฏิบัตินี้ทันเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะมองเห็นว่ามันง่ายกว่านี้มันค่อยง่ายเข้าแล้วอุปมามันยังคนทำไร่ทำสวนนี่มันก็ได้ลงแรงมากทีแรกเนี่ยต้องตัดไม้โค่นไม้ออกไปโค่นไม้ออกไปแล้ววันนี้มันปล่อยมันแห้งเข้าไปแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้ลงไปอย่างนี้แล้วมันก็เหลือตั้งแต่ตอของมันเหลือแต่กิ่งก้านนิดๆหน่อยๆเนี่ยการออกแรงต่อไปนี่ก็ไม่มากเหมือนแต่เดิมแล้ววันนี้นะค่อยเก็บเศษไม้ไฟไหม้อะไรออกแล้วก็สับตอไม้ที่มันยังเหลืออยู่ออกไปเล็กๆน้อยๆไปเนื้อที่มันก็ค่อยเปลี่ยนไปก็ค่อยเบาแรงไปเรื่อยๆอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้เริ่มลงมือปฏิบัติทีแรกนี่มันก็สนิทออกแรงเหมือนอย่างเขาถางไร่อย่างว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นต้องอดกั้นทนทานเอาความอดเข้าว่าเลย
อดตาหลับขับตานอนไม่เห็นแก่หลับแก่นอนอดทนในการอยู่การกินเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละว่าแต่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันแล้วมันไม่ตายหรอกอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันเสียเลยนะมันตายถ้าไม่มีอะไรเข้ากับเกลือลงไปก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนตั้งแต่ตือสีอยู่ในปากฉันแต่ผลหมากรากไม้เท่านั้นเพื่อนก็อยู่ได้ไม่ตายนั่นน่ะต้องนึกถึงพระฤาษีนู่นเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละว่าแต่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันแล้วมันไม่ตายหรอกอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันเสียเลยนะมันตายถ้าไม่มีอะไรเข้ากับเกลือลงไปก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนตั้งแต่ตือสีอยู่ในปากฉันแต่ผลหมากรากไม้เท่านั้นเพื่อนก็อยู่ได้ไม่ตายนั่นแหละต้องนึกถึงพระฤาษีนู่นถ้าเวลามันขาดแคลนอาหารมาเอ้ยฤาษีเนี่ยกินแต่ผลไม้เพื่อนยังอยู่ได้อันนี้กลัวอะไรอ่ะมันต้องอย่างนี้ความอดความทนนะมันเป็นตปาธรรมเครื่องแผดเผาความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเป็นอย่างนั้นนั่งภาวนาลงไปถ้าเมื่อกิเลสมันปั่นจิตใจเข้าไปแล้วหงุดหงิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่อดทนแล้วก็แน่นอนแหละไปไม่ได้นานเลยนั่งภาวนาเขาดีหน่อยหนึ่งก็ถอยแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันวุ่นวายแล้วร่างกายนิ่งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อดทนนะร่างกายก็พลอยหงุดหงิดเลยหวั่นไหวไปตามกันเนี่ยสังเกตดูถ้าไม่เชื่อเพราะเหตุนั้นนะต้องอาศัยความอดกั้นทนทานเข้าช่วยการนั่งสมาธิภาวนาจิตใจจะสงบลงได้เมื่อใจอดต่อความคิดนึกต่างๆลงไปได้ความคิดทั้งหลายมันก็ค่อยดับลงดับลงเพราะเราอดนี่เราไม่ส่งเสริมมันไม่ต้องเจริญกรรมฐานอื่นใดตั้งความอดทนนี่ลงไว้ในใจเราจะอดเราจะไม่คิดว่างั้นแล้วก็มาเพ่งในลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้พร้อมกับความอดความทนนะไม่นานแล้วใจก็สงบลงได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่อดไม่ทนแล้วต่อให้บริกรรมอะไรก็ช่างไม่มีทางหรอกใจจะสงบลงได้มันขอให้เข้าใจกันให้มันแน่นอนอย่างนี้ไม่อย่างนั้นพระศาสดาไม่ตรัสสรรเสริญคุณแห่งขันติไว้มากมายหรอกมากนะพุทธภาษิตเกี่ยวกับความอดความทนเนี่ยพวกนักศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจแหละต้องรู้ได้แต่บางคนก็ไม่ค่อยได้วิจารณ์ดูหรอกเพียงแต่เรียนผ่านไปเฉยนี่นะถ้าพูดช่างวิจารณ์นิสัยแล้วก็นั่นน่ะมันจะเห็นคุณค่าของขันติเลยเอ๊ะทำไมพระองค์เจ้ายังทรงตรัสเรื่องขันตินี้ไว้มากมายอย่างนี้เนาะอย่างนี้เมื่อวินิจฉัยดูแล้วมันก็เห็นที่เห็นคุณค่าของขันติความอดทนแล้วผู้นั้นเห็นแล้วก็ย่อมลงมือสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจได้เลยวันนี้มันเป็นอย่างนั้น
ก็ในหนังสือพาหุงนะอะไรที่พวกอารวากายักษ์มนันมาด่าพระองค์มาแผงฤทธิ์อะไรต่ออะไรใส่พระองค์พระองค์ก็ตั้งอยู่ในความอดทนนี่แหละนางกินจิมานวิกาหมดนั่นนะไปยืนด่าพระองค์ต่อหน้าชุมนุมชนนั่นนะช้างนาลาคีรีหมดนั่นวิ่งมาใส่พระองค์พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวก็เพราะความอดกั้นนี่ความอดกั้นทนทานเนี่ยทำใจหนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นต่อจากนั้นแหละพระองค์ก็จึงใช้พุทธานุภาพกำจัดศัตรูทั้งหลายเหล่านั้นไปในขั้นต้นนี้ต้องอดกั้นทนทาน พญามาราธิราชยกพร้อมอพยพพหลพลพโยหะเสนามามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแท่นบัลลังก์หมู่นั้นพระองค์ก็อาศัยขันติความอดกั้นทนทานนี่แหละเบื้องต้นนะไม่ยอมขยับขยื่นหนีไปจากแท่นบัลลังก์นั้นเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงประกาศพระองค์เอามาใช้อยู่หรือเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงมาอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยความอดกั้นทนทานในใจอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่แสดงอาการกระวนกระวายเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ผู้รักษาดูแลนั้นเกิดรำคาญใจมันมีนะบางคนนะขาดความอดทนนะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วมีเพื่อนเข้าไปดูแลรักษาเขาทำอะไรไม่ทันอกทันใจก็โกรธว่าคำเจ็บแสบๆใส่เพื่อนเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อนก็ทอดทิ้งเสียเลยไม่ดูแลซ้ำนั่นบุคคลผู้ขาดความอดทนนะอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสเขาก็จะต้องปล่อยให้ตายไปฟรีๆเลย ดังนั้นเวลาเจ็บป่วยลงไปเนี่ยอย่าไปแสดงกิริยาหยาบคายต่อคนที่เขาไปดูแลรักษาเราต้องอดกั้นทนทานใครเขาทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจหรือไม่ทันอกทันใจก็ตามเราก็ต้องให้อภัยเขาไปเรื่อยอดกั้นทนทานเอาเสียสละลงไปเอาตายตายเป็นตายตายแล้วไปจะมาหวงขันห้านี่อยู่ทำไมอ่ะมันจะแตกจะดับอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหวงไม่ต้องไปยกโทษใครอ่ะโทษของวัฏฏะสงสารต่างหากเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นโทษของวัฏฏะสงสารอย่าไปโทษใครเลยเมื่อคิดได้อย่างนี้มันก็อดกั้นทนทานเมื่ออดได้มันก็เป็นที่รักใคร่ของผู้รักษาดูแลทำให้ผู้รักษาดูแลนั้นเกิดเมตตาเอ็นดูยิ่งขึ้นไปยิ่งเอาใจใส่หนักเข้าเลยคนป่วยถ้าหากว่าแสดงอาการอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่อคำต่อความผิดหวังอะไรต่ออะไรในชีวิตในขณะนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสบาปธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจกิเลสหยาบๆอย่างว่านั้นเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความอดทนในนามมันเป็นตัปปะ
มันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจผู้ใดซึ่งไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจได้ก่อนอย่างนี้นะสู้จิตใจเนี่ยมันสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวเพราะกิเลสปั่นจิตใจและใจฟุ้งไปอย่างนี้นะเมื่อปัญญาเรายังไม่สามารถจะตัดรากของกิเลสขาดได้ก็เอาอดเราจักไม่คิดอย่างนี้แหละความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบกามทั้งหลายเกิดแต่ความคิดเราจักไม่คิดความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบนักปราชญ์ท่านแปลเป็นสัมพันธ์เป็นคำกลอนไว้ในภาษิตคำว่าสังกัปปะราโคปุริสัตสะกาโมแปลว่าความดำริเป็นกามของคนหรือว่าความกำหนัดเกิดแต่ความดำริเป็นกามของคนก็ว่าได้นั่นเองอันนี้เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดนักปราชญ์ท่านกล่าวถึงคำกรไว้กามทั้งหลายเกิดแต่ความคิดมันก็ถูกต้องแปลตามบาลีอันนั้นนะสังกัปปะราโคปุริสัตสะกาโมสังกัปปะสังกัปโปแปลว่าความดำรินั่นเองความดำริไปในความใคร่ความกำหนัดยินดีนี่นะนั่นเองให้พึ่งพากันเข้าใจความกำหนัดยินดีทั้งหลายมันเกิดจากความคิดนี่เมื่อรวมใจความลงนะเพราะนั้นเราจะพอมันรู้สึกว่ามันเผลอตัวเนี่ยก็ต้องอดกั้นทนทานไม่ส่งเสริมมันต่อไปไม่คิดมันอย่างนี้นะเมื่อไม่คิดมันแล้วมันก็ดับลงนะเราสู้มันได้เราสู้กับความคิดนะตัวเองนั่นแหละสู้กับตัวเองมันขยับจะคิดเราไม่คิดอย่างนี้เอาสู้กันไปอดกั้นลงไปเราจะอดไม่คิดอย่างนี้เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปนานเข้านานเข้าความอดมันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไอ้ความคิดอย่างรุนแรงมันก็อ่อนลงเหมือนกันนะในสุดมันก็ดับไปใจก็เข้าถึงความสงบได้เหตุนั้นจึงว่าความอดทนนี่เป็นยอดแห่งข้อปฏิบัติทั้งหลายเลยใครจะปฏิบัติยังไงก็ช่างถ้าขาดความอดทนแล้วไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันลงมือปฏิบัติตามแล้วต่อนี้ไปก็เอาเริ่มนั่งภาวนากันทีบัดนี้